สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีรับสื่อการอาร์ตกระถีบกันอีกครั้งวันนี้คือสกู๊ปโกจิระกับดีไซน์ชุดยางก็อดซิลล่านะครับคันนี้ก็เป็นดีไซน์ก็อดซิลล่าตัวท้ายแต่ไม่ท้ายสุดของยุคโชวะนะครับนั่นคือดีไซน์เมกะโลโกจินั่นเองนะครับเมกะโลโกจิกันแต่ว่าเป็นหนึ่งชุดยางที่ถูกใช้บ่อยที่สุดนะครับเพราะไม่ใช้แค่หนังเท่านั้นมันถูกใช้ในซีรีส์ด้วยโดยตามชื่อเมกะโลโกจิก็อิงมาจากหนังที่มันใช้นะครับคือก็อดซิลล่าเวอร์ซัสเมกะลอนก็เอามารวมกันเป็นเมกะโลโกจิและต่อมาก็ถูกใช้ในซีรีส์โซนไฟเตอร์ก็เป็นซีรีส์ที่เหมือนพยายามจะตีตลาดเตอร์แมนของโตโฮเนาะเตอร์แมนของซูบุริยะนะครับเดี๋ยวก็มีชื่อเล่นว่าโซนโกจิตามชื่อเรื่องและต่อมาก็กลับมาสู่หนังก็อดซิลล่าครั้งในก็อดซิลล่าปะทะเมกะก็อดซิลล่าก็เลยใช้ชื่อเมกะโกจิซึ่งมันก็กวนสับสนไปเมกะก็อดซิลล่าเนาะแล้วก็เทรลเลอร์เมกะก็อดซิลล่าภาคสุดท้ายยุคโชวะนะครับชื่อของชุดก็เป็นเมกะเกียวกุชุโกจินั่นเองแต่ว่าเพื่อเรียกชื่อให้แบบเป็นชื่อรวมๆก็ชื่อแรกไปนะครับคือเมกะโลโกจิโดยเบื้องหลังของตัวชุดยางนะครับตามที่ตัวเทรุโยชินากาโนะผู้ออกแบบชุดก็อดซิลล่ากล่าวไว้ว่าชุดก็อดซิลล่าตัวนี้เนี่ยใช้เวลาสร้างเพียงแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นนั่นทำให้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยนี่เป็นชุดก็อดซิลล่าที่สร้างโคตรเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับคือสัปดาห์เดียวอ่ะคิดดูนั่นทำให้พวกเขาเนี่ยไม่มีเวลาการทำชุดได้ดีพออย่างเช่นดวงตาที่ไม่สามารถขยับได้นะครับมันก็ขยับได้บ้างแหละแต่มันขยับได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็พอมีเวลามากขึ้นตอนที่ทำโซนไฟเตอร์โลลักษณะของตัวเมกะโลโกจิเนี่ยแล้วก็เจ๋งว่ามีลำตัวที่เรียบแล้วก็ดูผอมเพรียวลงมากขึ้นมีคอที่สั้นคีบหลังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับคีบหลังมันพองคล้ายๆกับหมอนสีเงินน่ะรูปทรงมันเหมือนหมอนนะครับและจุดที่โดดเด่นมากคือใบหน้าที่ดูเป็นมิดเหมือนกับตุ๊กตานะครับหรือว่าเป็นก็อดซิลล่าที่หน้าตาน่ารักที่สุดแล้วนะครับโนมิตาที่ดูบ้องแบ๋วคิ้วหนาลูกตาโตอย่างที่บอกไปข้างต้นว่ามันยังพอขยับตาได้บ้างนั่นไม่ใช่การออกแบบดีไซน์ก็อดซิลล่าที่ผ่านมาเนี่ยสตรัคเจอร์หรือท่าทางของตัวชุดนี้เนี่ยมีลักษณะตั้งตรงมากกว่าชุดก่อนนะครับพอชุดที่ผ่านมาเนี่ยไอ้น้อยชุดมันก็เยื้องไปข้างหน้ามีความเป็นไดโนเสาร์อยู่บ้างแต่เมกะโลโกจินี่คือแทบตั้งตรงแบบคนเลยนะครับซึ่งลักษณะการตั้งตรงแบบนี้เนี่ยก็ยังคงมีอยู่ในก็อดซิลล่ายุคเฮเซด้วยนะครับอย่างที่บอกไปครับต้นโซไฟเตอร์ดีไซน์เดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากต่อมาเนี่ยก็อดซิลล่าทำให้กับก็อดซิลล่าชุดเมกะโลโกจิก็ยังคงเหมือนเดิมแต่มีการเปลี่ยนหัวนะครับโดยเสียงว่าหน้าเนี่ยมีความบ้องแบ๋วน้อยลงเพิ่มความดุดันขึ้นมานิดหน่อยคิ้วที่เล็กดวงตาดูแหลมขึ้นเพื่อเข้ากับตัวหนังให้ดูจริงจังขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ด้วยความที่คงรีบแหละนั่นทำให้ดีไซน์นี้เนี่ยดวงตาไม่สามารถขยับได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นชุดก็อดซิลล่าที่ถูกใช้เป็นฉากสตันชั่วคราวของก็อดซิลล่าตัวปลอมด้วยซึ่งเฟคก็อดซิลล่าเนี่ยจะถูกเล่าอีกครั้งคลิปถัดไปนะครับและในเทรลเลอร์เอาไม่กับก็อดซิลล่าก็มีการปรับโฉมหัวใหม่อีกครั้งนะครับให้เราเห็นชัดเจนว่าหน้าเนี่ยถูกปรับให้ดุดันมากขึ้นตามตัวหนังที่จริงจังขึ้นลดความสูงคิ้วลงดวงตาก็รีแหลมกว่าเดิมอีกทำให้ใบหน้ามีความน่ากลัวขึ้นมีความดุดันมากขึ้นดวงตาก็ยังไม่ขยับเหมือนเดิมนะครับสื่อของร่างกายยังคงเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรทั้งนั้นแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายที่มีการใช้ชุดนี้นะครับด้วยความที่มันคงด้วยความนิยมประมาณนึงมั้งทำให้5ปีหลังจากเทเลอร์เมกะก็อดซิลล่าจบลงเนี่ยทางโตโฮได้มีการสร้างชุดใหม่ครั้งที่เรียนแบบดีไซน์ของตัวเมกะโลโกจินะครับเป็นการฉกล้อม25ปีก็อดซิลล่าโดยเป็นเหมือนหนังสั้นนิดหน่อยไงแล้วให้ฮาโรลด์คาจิมะคุณระบบก็อดซิลล่าคนแรกเนี่ยมาสวมชุดนี้นะครับในปี1983เพื่อถ่ายภาพกับนิตยสารอุจุเซนของญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆของตัวเมกะโลโกจินะครับดีไซน์ก็อดซิลล่าที่หน้าตาบ้องแบ๋วที่สุดแล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมคิดไงกับดีไซน์บ้องแบ๋วนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะๆสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ